สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาเล่นเกม Elden Ring นะครับซึ่งผมพยายามจะหาบอสใหญ่นะครับมังกรตัวใหญ่ที่ชื่อว่ามังกรมรณะโฟติซักนะครับเพื่อนๆโฟติซักนะครับก็มันเป็นมังกรที่ค่อนข้างจะตัวใหญ่มากเลยแล้วก็ค่อนข้างจะมีความร้ายแรงโอ้โหเก่งนะครับคือเก่งพยายามจะหามันอยู่นะครับก็แผนที่นะครับคือตรงนี้นะครับเพื่อนๆก้นบึ้งรากฝังลึกนะครับก้นบึ้งรากฝังลึกซึ่งมันอยู่เป็นแผนที่ใต้ดินนะครับเพื่อนๆอันนี้บนดินอันนี้ใต้ดินนะครับเนี่ยครับอยู่ตรงนี้นะครับก็เราต้องมาหาผู้หญิงคนนี้นะครับเพื่อที่จะกอดก่อนนะครับเหมือนไถ่บาปเลยอะให้กอดเหมือนว่าเราต้องการที่จะหาคนที่คอยเข้าใจเรานะครับแล้วก็มันให้มอบตราคำสาปมรณะเนาะผมก็มอบให้เลยแล้วกันนะครับนี่คือตราศักดิ์สิทธิ์อีกอันใช่เรามีไงก็เราเป็นก็อดวินก็จะกลายเป็นมรณะแรกอย่างที่ควรเป็นเพราะเราได้มาจากก็อดวินนะครับจากเจ้าม็อกนะครับท่านคือวีรชนของข้าให้ข้าได้กอดท่านแน่นๆสักครู่หนึ่งเถิดได้มาจากราชาโลหิตนะครับม็อกวินได้ความกรุณาแห่งม่านที่มีแสงสว่างสาดส่องโอ้โหชื่อแบบสุดๆเลยแต่ขอฟังความลับหน่อยนะครับอีกไม่นานเอ้าเขาจะไปอยู่กับก็อดวินขอชีวิตใหม่ให้เจ้าชายแห่งทองมรณะแรกแห่งมนุษย์ครึ่งเทพขอรุ่นให้ผู้มีชีวิตในความตายข้าอยากขอร้องท่านก็คือขอร้องเรานั่นแหละได้โปรดให้รุ่นแก่บุตรข้าแล้วขึ้นเป็นราชาได้หรือไม่อ้าวก็เอาไปสิเราผู้มีชีวิตในความตายยอมให้เป็นเช่นนั้นจงเป็นราชาแห่งเอลเดนของพวกเราเหมือนเดิมนะครับโอเคได้โอเคงั้นก็หยุดก่อนเอาตรามรณะมาให้แล้วนะครับเพื่อนๆเราต้องไปฆ่าเจ้าม็อกโลหิตด้วยนะครับที่ปราสาทก็อดวินนะครับเพื่อนๆในคลิปผมมีนะครับนะครับให้เพื่อนๆวาร์ปมานะครับหมายถึงว่านะครับเข้ามาสู่แผนที่แล้วก็วาร์ปมานะครับนะครับเหมือนประมาณว่าเคลื่อนย้ายไปยังอะไรอย่างเงี้ยครับให้เราเคลื่อนย้ายมาที่นี่นะครับบัลลังก์องค์ชายมรณะก็คือที่จุดเดิมนี่แหละครับเพื่อนๆไม่ได้ไปไหนเลยแล้วเราก็มาให้ผู้หญิงคนนี้กอดอีกนะครับยอมให้เขากอดนะครับครับแล้วเราถามเรื่องความลับเขาเขาบอกว่าถึงเวลาต้องลาจากแล้วแต่ข้าก็พึงใจที่ได้อยู่กับก็อดวินด้วยเจตจำนงของตนแล้วได้อุ้มคันเด็กข้าถือกำเนิดในฐานะนารีแห่งผู้วายชนคงไม่มีความสุขใดเหนือยิ่งไปกว่านี้แล้วโอเคเรียบร้อยนะครับได้เวลาจากแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็รอหน่อยนะครับเนี่ยครับก็มาจุดนี้เหมือนเดิมนะครับให้วาร์ปมาอีกรอบนึงนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเขาสลบไปแล้วนะครับนี่คือเห็นไหมครับเพื่อนๆเขาสลบแล้วนะครับเหมือนเขาหลับไปครับทีนี้เราก็แตะตัวเขานะครับเพื่อนๆนะครับแตะตัวเขาสัมผัสเฟียนะครับเข้าไปในฝันของผู้วายชนหรือไม่เนี่ยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับก็ให้ตอบใช่เลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปในฝันของผู้วายชนนะครับเพื่อนๆนะครับเข้าไปแล้วคือเราแตะตัวเฟียนะครับเพื่อนๆ
การที่จะเข้ามาในฝันของเฟียได้เราต้องทำเควสด้วยนะครับมันจะต้องหาของหลายจุดนะครับเพื่อนๆที่หอสมุดอะไรอุ๊ยมังกรมรณะโฟมติดซักนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมเรียกทิซซี่มาก่อนสุดๆเลยตัวบักเอกเลยอ่ะอย่าเข้ามาเฮ้ยเพื่อนออกไปโอ้โหมันใช้สายฟ้าได้ไฟไฟนะครับอุ้ยผมหนีก่อนโอ้สองข้างเลยอ่ะสุดๆเลยเจ้ามังกรลีไลท์นะครับโอ้ขึ้นไปข้างบนแล้วแถมยังฟาดสายฟ้าลงมาได้อีกสุดๆเลยเอาสายฟ้าไปกินอุ้ยโอ้ใช้มรณะด้วยนะครับนี่ควันมรณะนะครับเพื่อนๆอย่าเข้าไปใกล้นะครับบอกแล้วว่าสถานะมรณะนี่คือถ้าเต็มหลอดเมื่อไหร่ต่อให้เพื่อนๆพลังเหลือเยอะยังไงก็ตายนะครับเหลือนิดเดียวแล้วเดี๋ยวผมฮิวด้วยดีกว่าเพื่อนจะได้ด้วยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ไม่ให้หายใจกันเลยอ่ะตายเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับความทรงจำของมังกรมรณะนะครับเพื่อนๆได้มาแล้วโอ้โหดีที่ทิซีช่วยดึงความสนใจไปได้เยอะนะครับมันใช้พลังมรณะได้แถมยังสายฟ้าฟาดอีก2ข้างเลยเมื่อกี้และแถมบินขึ้นฟ้าแล้วก็ใช้สายฟ้าฟาดลงมาหาเราอีกโอ้โหสุดๆเลยอ่ะเรายังอยู่กันที่ก้นบึ้งลากฝังลึกนะครับเพื่อนๆเอ้าอันนี้รูนเหรอรูนจริงๆด้วยอันนี้รูนฟื้นฟูนะครับอ๋อรูนฟื้นฟูองค์ชายมรณะโอเคเราได้แล้วนะครับสำหรับเควสของเฟียก็จบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆแล้วเราก็ได้เจอกับมังกรมรณะนะครับโฟติซักนะครับเพื่อนๆชื่ออ่านยากนิดนึงก็สามารถที่จะต้องฆ่ามันอย่างที่ผมบอกนะครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมนึกว่าจะยากมังกรที่อสุราฟาลุมอสุราพังทลายนั้นน่ากลัวกว่านะครับเจ้ามังกรตัวนั้นเจ้านี้ถือว่ายังไม่น่ากลัวไม่ดุร้ายเท่าตัวนั้นนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับ Mamo Channel นะครับเพื่อนๆก็วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเล่น Elden Ring นะครับในสถานที่ก็คือก้นบึ้งลากฝังลึกนะครับเพื่อนๆเพื่อมาเจอกับมังกรนะครับมังกรมรณะโฮติซักนะครับซึ่งมันเป็นเควสของเฟียนะครับมังกรตัวนี้เราจะเข้าไปได้ก็ต่อเมื่อว่าเรานะครับทำภารกิจเควสของเฟียให้เสร็จนะครับเควสของเฟียนะครับเดี๋ยวผมจะมีให้นะครับก็คือว่ามันจะต้องไปยังหอสมุดด้วยเก็บสัญลักษณ์มาด้วยแล้วก็เอาของมรณะที่ว่ามันเป็นคล้ายๆกับเป็นเหมือนเป็นสัญลักษณ์นี่แหละครับเอามาให้เฟียนะครับมันเป็นตราสัญลักษณ์ครับเราต้องทำเควสของเฟียให้ได้นะครับถึงจะสามารถเข้าไปในฝันของเฟียได้นะครับแล้วเราก็สามารถเข้าไปจัดการเจ้ามังกรตัวนี้ได้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่ทำเควสจะไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเพื่อนๆดังนั้นแล้วเพื่อนๆต้องทำเควสให้เสร็จเดี๋ยวผมจะมีเควสลงให้นะครับเดี๋ยวดูตามข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับยังไงก็ Mamo Channel มีคลิปเยอะนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปรับชมนะครับมีหลายแบบหลายแนวผมเล่นหลายเกมนะครับเกมเก่าเกมใหม่ล่าสุดก็มีนะครับก็ให้เพื่อนๆเข้าไปดูได้เลยนะครับยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ